ขอโชว์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบุ๊กสตาร์ค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็รายการของเรานะคะระบบเสียงไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่เสียงมากก็ดีเดซิเบลใช่นะคะเพราะว่าเราเป็นสาวเสียงสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมในวันที่ตื่นมาแล้วก็ฝนตกนะคะฝนพรำๆนะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้พายุเข้านะพายุเข้ากรมอุตุไม่ใช่กรมอุตุนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะคะว่าช่วงนี้พายุเข้าจะออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อผ้าที่รัดกุมนิดนึงนะคะรวมไปถึงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายค่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็ต้องมีเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนมาเนี่ยวันนี้ขออนุญาตเป็นเมาส์ข่าวมีหลากหลายเรื่องที่เราจะต้องมาเมาส์กันนะคะอย่างไม่ใช่อะไรมากแต่คุณผู้ชมก็ยังสามารถเข้ามาดูพวกเราก่อนได้ถูกค่ะที่ Channel 8 Thailand หรือว่าง่ายๆเลยคุณผู้ชมค่ะ www นะคะ Channel 8 Thailand นะคะหรือว่า Facebook นะคะที่ CH8 ทุกช่องทางนะคะเพราะเราเป็นหนึ่งในเรื่องออนไลน์แน่นอนค่ะรวมไปถึง Twitter ค่ะคุณผู้ชมค่ะ Twitter เนี่ยโปรแกรมที่โบกัสถนัดมากๆเลยนะคะโบกัสชอบเข้าไปใน Twitter ไม่เคยก็ไม่เกิดโปรดิวเซอร์เรานะคะมอนนี่คือเขาเข้าสิงอยู่ใน Twitter เช่นกันนะสามารถเข้าไปได้ Twitter เขามีอะไรดีหรอ Twitter ก็คือมีบอกข่าวบอกข่าวสารนะคะแบบว่ารวดเร็วทันใจก็งงว่าหนูไม่เคยภาพศิลปะใช่มั้ยมีคลิปศิลปะอีกหลากหลายคลิปเลยนะคะมีการสอนทำอาหารสอนตำส้มตำด้วยนะคะหรือว่าสอนกินอะไรที่มันอร่อยๆซีซีซัดๆก็มีอยู่ใน Twitter นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้นะคะที่ CS8 Thailand นั่นเองค่ะรวมไปถึงทาง YouTube นะคะก็สามารถปักตะไคร้ไปได้เช่นกันนะคะที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงจานลูกกูทีวีค่ะโลโก้สีม่วงๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราได้ทั่วโลกเช่นกันค่ะสามารถรับชมได้ทุกช่องทางสะดวกช่องทางไหนรับชมได้ช่องทางนั้นค่ะคุณอยู่ในโซเชียลคุณอยู่ในออนไลน์นะคะก็สามารถรับชมเราได้และวันนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเนี่ยทั่วสารทิศมีเยอะมากๆแต่เราขออนุญาตนะคะเลือกประเด็นที่มันร้อนแรงสุดฮอตและเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศัลยกรรมอ่ะตอนนี้เนี่ยถามเดี๋ยวเราจะพี่เล็กเมาส์ในเรื่องมุมมองของคุณเมย์จะถามหนูว่าอะไรอ่ะถามพี่โบกัสก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องศัลยกรรมนะคะเธอนึกถึงอะไรบ้างจมูกค่ะตาอ่ะนม อะไรอย่างเงี้ยอวัยวะอาวุธเพศประมาณนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่านวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันล้ำไปไกลแล้วนะศัลยกรรมตอนนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าปลอดภัย 100% ค่ะแต่มันมีค่ะผู้ชมขาบางเคสนะคะไม่ได้ถูกเปิดเผยมาเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมก็มีมีเยอะมากเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะบางอย่างก็ มีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะคืออดีตนักร้องสาวชื่อดังนะคะคุณเมจิรนันท์นะคะอดีตนักร้องสาวจากค่ายดังนะคะย่านลาดพร้าวที่ร้องเพลงเหงายิ่งกว่าเงาถูกอะไรนี่คือร้องเพลงหรือต้องสุดคุณร้องเพลงร้องเพลงนะดังดังมากดังมากคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้นะคะกลายเป็นกระแสเลยสำหรับคุณเมจิรนันท์นะคะอดีตนักร้องสาวชื่อดังเนี่ยมาเปิดเผยประสบการณ์ค่ะถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีนะเธอเนี่ยติดเชื้อเกือบตายเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเธอเนี่ยตัดสินใจว่าเธอจะไปทำหน้าอกนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำที่เกาหลีและปกติเนี่ยฮะดารานักแสดงเนี่ยเวลาเขาไปทำกันเนี่ยบางทีเขาจะเป็นบราเตอร์กันให้โปรโมตแต่ในด้านของคุณเมย์เนี่ยเสียเงินเต็ม 400,000 ตามปกติเลยค่ะ 400,000 บาทด้วยกันนะผ่านเอเจนซี่ชื่อดังนะคะซึ่งเอเจนซี่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยรับคนไทยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีหลังจากนั้นเอเจนซี่เนี่ยก็จะต้องมีการดูแลเอเจนซี่ก็ต้องมีการปรึกษานะคะระหว่างคุณหมอแล้วก็คนไข้อย่างกับคุณเมจิรนันท์เองนะคะซึ่งคุณเมเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเขาก็ตัดสินใจเพราะว่าเขาก็อยากสวยเขาก็อยากมีสวดทรงเหมือนผู้หญิงนะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วก็คือช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะนะคะที่คุณเมได้มีการเดินทางไปกับคุณแม่นะคะไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีค่ะ
หลังจากนั้นค่ะเธอบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เธอไม่ลืมตลอดชีวิตนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันถึงกับชีวิตใกล้อีกนิดเดียวเธอต้องเสียชีวิตแล้วนะคะถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายๆคนนะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปฟังคลิปนี้จากปากของคุณเมจิรนันท์ค่ะให้ทนอยู่ได้เป็นเกือบเดือนแล้วต้องทำแบบนี้หนูเจ็บมากใช่ไหมตอนนั้นเจ็บมากยังแม่เขาเห็นยังจำความเจ็บปวดได้ตลอดว่ามันเจ็บทำไมแสบปวดร้อนอยู่ข้างในอ่ะแม่ก็นอนฟังวีร้องครางตั้งแต่วันที่ผ่าตัดอาทิตย์แรกแม่เข้าใจได้นะว่ามันเป็นหลังการผ่าตัดแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยแม่นอนฟังวีร้องครางอยู่ข้างหูทุกวันมันแทบขาดใจอ่ะมันไม่ใช่ความเจ็บที่คนทั่วไปมันจะทนได้มันไม่ปกติอ่ะที่คนอื่นจะต้องเจอแบบนี้ใครเจอแบบนี้ใครทนได้หรอแต่ลูกแม่ทนมาได้ยังไงแล้วแม่ทนเห็นลูกมาได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่แม่รับไม่ได้ก็เชื่อเขาไงเขาบอกมันไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเชื่อว่าตลอดทุกวันจนใกล้จะตายแล้วเขาถึงยอมว่ามันเป็นอะไรนี่คือความเห็นแก่ตัวของคนคิดอย่างเดียวว่ากลัวจะเสียหายแต่ไม่นึกถึงว่าใครจะเสียชีวิตตรงนี้แม่รับไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจลูกแม่จะสู้ให้ถึงที่สุดนะแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแม่บอกเลยแม่สู้ดูน้องก็ดูเดี๋ยวมันจะดีขึ้นลูกรู้ไหมหมดแล้วหนูมีความหวังทุกวันว่ามันจะต้องดีขึ้นมันไม่เป็นอะไรเพราะทุกคนไม่บอกความจริงกับหนูแล้วหนูเป็นอะไรดีว่าชอบยิ้มชอบเป็นเพื่อนแซนเจนค่ะคือเป็นสไตล์คือเต้นคือเห็นชั้นตั้งยืนมาเลยคืออีว่าจะมีมาชุดละแซงมีซอฟอีว่าจะมีบิ๊กโก้ซาร่าหอแซงคุณได้อามีซาร่าสุดท้ายซาร่าเลยคือเห็นชั้นตั้งยืนมาเลยมาที่ซาร่าอามีมาชี้ชิ้นโรมันอาทิตย์ชิ้นก็จนถึงวันที่18ที่ทุกอย่างมันเปิดเผยออกมาแล้วหนูก็เพิ่งทราบว่าหนูมีสิทธิ์ที่หนูจะตายวันนั้นร่างกายหนูเองก็รับแทบไม่ไหวแล้วแต่หนูคิดเสมอว่าหนูจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้เพราะว่าหนูมีแม่คนเดียวถ้าหนูตายไปมันไม่ใช่หนูคนเดียวที่ตายแม่ก็จะต้องฆ่าตัวตายตามเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่เพื่อใครใช่เลยหนูทิ้งแม่ไม่ได้그때는너무마음이아프니까근데자기가살아야된다고막죽으면엄마도뭐자기가 죽기해주니까진진แล้วหนูไม่ได้เสียดายชีวิตตัวเองนะหนูพร้อมที่จะตายได้เลยถ้าหนูไม่มีแม่หนูอยากตายแม่ไม่엄마가없으면자기가죽을수있다고ตายไปหนูก็ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วหนู
เขาไม่รู้ว่าหนูมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยด้วยสภาพแบบนี้หนูจะต้องพิการไหมหนูจะเหมือนเดิมไหมแต่เดี๋ยวจะขอพูดขอพูดอีกมุมก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่คุณเมจิรนันท์นะคะออกมาเปิดใจและออกมาบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเธอบอกชัดเจนค่ะว่าเสี่ยงต่อชีวิตเกือบตายนะหลังจากที่เธอเดินทางเนี่ยไปทำศัลยกรรมนะคะใบหน้าและหน้าอกครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศเกาหลีแต่สุดท้ายนะคะกลับมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจริงๆอาการติดเชื้อในกระแสเลือดถือว่าเป็นอาการที่น่ากลัวแล้วก็ร้ายแรงที่สุดเพราะว่ามันสามารถถึงแก่ชีวิตได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ทำศัลยกรรมนะคะก็ต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนแต่ว่าเรายังมีมุมกลับกันคือต้องบอกแบบนี้ว่าการทำศัลยกรรมอันนี้ขออนุญาตวิเคราะห์กับเล็กซี่กับโบการ์ดนะคะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยเราต้องมีการเตรียมพร้อมในร่างกายของเราเองด้วยอย่างกรณีถ้าคุณไม่สบายไปทำได้ไหมคะทำไม่ได้พี่ไม่ได้หรือว่าคุณมีโรคติดต่อบางโรคง่ายๆเลยนะพี่ก่อนที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่ตรวจความดันและความดันสูงพี่ไม่สามารถที่จะทำได้เลยหนูนี่เคยเจอกับตัวเองมาแล้ววันที่หนูไปทำตาสองจันทร์ที่พูดเลยนะความดันหนูสูงมากหมอไม่ทำให้หนูบอกพี่ทำแต่หนูไม่เป็นไรหรอกคือบางทีเรารู้สึกว่าเราไหวแต่ความดันเราขึ้นสูงหมอไม่ทำหมอให้หนูนอนพักประมาณเกือบ5ชั่วโมงกว่าจะได้ทำเพื่อให้ความดันเราลงมาคุณหมอก็ต้องมีการตรวจร่างกายก่อนที่จะทำอยู่แล้วนะในการที่จะวิเคราะห์เนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมองหลายมิตินะคะเพราะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะเราต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะคะแต่เรามีอีกหนึ่งคลิปค่ะหลังจากที่คุณเมย์นะคะออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอทุกข์ระทมอย่างมากร่างกายของเธอก็เฉียดเสี่ยงตายนะคะรวมไปถึงงานที่เธอไม่ได้ออกไปทำงานรวมไปถึงงานธุรกิจต่างๆเนี่ยที่เธอไม่ได้ทำนะคะและตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากนั้นค่ะร่างกายของเธอก็ดีขึ้นมีการพักฟื้นมีการรักษาตัวมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้นะคะเธอมีอีกหนึ่งคลิปมาพูดคุยนะมาบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะไปฟังคลิปนี้กันค่ะคนอยู่ได้ไม่เป็นไรนะเป็นเกือบเดือนนะต้องทำแบบนี้หนูเจ็บมากใช่ไหมแย่เลยมีดาราเซเลบไฮโซแล้วก็คนธรรมดาที่ทำแล้วมีปัญหาบนใบหน้าแล้วเขาแก้ไขออกมาได้แบบดีมากเนี่ยค่ะแล้วก็ดูรีวิวใน YouTube ด้วยค่ะแล้วก็เอเจนต์เราก็ดูที่เขาประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นเอเจนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการเปิดบริษัทที่เกาหลีมีคนเกาหลีเป็นผู้ร่วมลงทุนแล้วเขาก็บอกกับเมย์ว่าโรงพยาบาลเนี้ย เป็นโรงพยาบาลอันดับต้นๆของที่นู่นเลยจุดสำคัญที่ตัดสินใจทำก็คื พอเข้าไปพูดคุยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ได้ข้อมูลในเชิงลึกอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มั่นใจในตัวโรงพยาบาลในตัวคุณหมอลูกค้าที่ไปทำอะค่ะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรคือก่อนที่จะผ่าเนี่ยก็มีการดีไซน์หน้าอกกับตาช่วงเช้านะคะเมย์ก็เป็นลมตั้งแต่จังหวะที่พอเขาดีไซน์ตาเสร็จอะค่ะเขาก็เริ่มมาดีไซน์หน้าอกละว่าเมย์ก็เริ่มได้กลิ่นของปากกาเมจิกแรงมากฉุนแล้วก็เริ่มหน้ามืดวูบลงไปสักแป๊บหนึ่งค่ะก็เอาผลตรวจเลือดผลตรวจสุขภาพมายืนยันที่โต๊ะวันนั้นเลยว่าสุขภาพเมย์ดีแข็งแรงพร้อมที่จะเข้าห้องผ่าตัดได้ไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่แบบเมย์กลัวอะไรเงี้ยตัวเมย์ก็รู้สึกว่าเราอาจจะกลัวจริงกังวลมากใช่เพราะเขาพูดว่าเขาจะกรีดตาทำแบบอะไรยังไงกับเราบ้างแล้วเมย์ก็ไม่เคยผ่าตัดมาก่อนเลยค่ะก็เข้าใจว่าตัวเองน่าจะกลัว
เสร็จแล้วเขาก็ให้ไปให้น้ำเกลือแล้วก็นอนพักแป๊บหนึ่งก็พอให้น้ำเกลือเสร็จมันก็ดีขึ้นก็เข้าห้องผ่าตัดเลยต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะทำนี้ประมาณ3ครั้งนะคะปิดก่อนไหมคะไม่ต้องปิดไหมคะไม่ยังไม่ต้องปิดค่ะโอเคทำนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วต้องปิดนะคะจริงๆเขาให้นอน2วัน2คืนแต่ว่าคุณแม่ก็ขอเพิ่มอีกคืนเพราะว่าอาการยังแบบเจ็บหนักแล้วก็ไม่สามารถลุกไปเข้าห้องน้ำได้คือแบบไปแล้วมันจะเหมือนมีน้ำกรดอยู่ข้างในอะค่ะแสบๆมากทรมานมากเลยอะค่ะก็เลยขออยู่ต่ออีกคืนค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่โรงแรมที่อยู่ข้างๆกันค่ะ7วันความรู้สึกของเราในตอนนั้นพี่เมย์มันเป็นยังไงคะขยับไม่ได้เหรอมันมีอะไรอยู่ข้างในมันขยับได้แต่มันทรมานนะคะมันเหมือนเนื้อจะฉีกออกมาค่ะคือพยายามแบบนอนนิ่งที่สุดคือแค่ใครมาแตะโดนแขนนะคะคุณแม่มาแตะเนี่ยเราก็สะดุ้งละเวลาลุกก็ค่ะมันจะเหมือนมีน้ำกรดไหลไปทางนู้นทางนี้ใต้ฐานเล้านมอะไรเงี้ยซึ่งก็ถามคุณหมอว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันผิดปกติหรือเปล่าทำไมมันเจ็บมากคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการปกติของคนที่ทำหน้าอกค่ะเช็คเลือดก็จดว่าวันนี้เลือดไหลออกกี่ซีซีข้างซ้ายข้างขวาจดแยกนะคะคือจริงๆวันที่7เนี่ยจะต้องถอดถุงระบายเลือดแล้วก็เย็บปิดแผลตัดไหมแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือบินกลับไทยได้ค่ะแต่ว่าพอถึงวันครบกำหนดวันที่7ซึ่งคือวันที่28ธันวาเนี่ยมันก็คือเขาบอกว่าถอดไม่ได้ต้องหิ้วถุงเลือดกลับเมืองไทยด้วยพอรู้เราก็ตกใจเราก็ถามเลยว่าทำไมคือมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเลือดทำไมออกเยอะแล้วทำไมถึงถอดถุงระบายเลือดไม่ได้เขาก็บอกสั้นๆว่าไม่เป็นไรทีนี้คุณหมอเกาหลีท่านเนี่ยก็บอกว่าเขาจะบินมาเมืองไทยวันที่3มกราค่ะก็นัดไปที่คลินิกที่ย่านทองหล่อนะคะก็คุณหมอจะเป็นคนเอาออกด้วยตัวเองเราก็เบาใจแต่คุณแม่ก็ถามหลายครั้งว่ามันผิดปกติอะไรหรือเปล่าตัวเอเจนต์เองก็ถามเขาว่าเคยมีเคสที่คนไข้ต้องเอาถุงระบายเลือดกลับไหมเขาก็บอกว่าไม่เคยมีเป็นเคสแรกเลยที่ต้องเอากลับค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพอถอดสายระบายเลือดแล้วเนี่ยอาการก็สุดเลยค่ะหลังจากที่ถอดสายไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือพอถอดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็คือหนักสุดหนักวันเลยมีไข้การเจ็บทุกอย่างมันรุนแรงกว่าเดิมค่ะมันไม่ได้ดีขึ้นตามลำดับที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะวันที่13มกราค่ะก็มีคำสั่งจากคุณหมอเกาหลีท่านเนี้ยให้เมย์ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ไหนก็ได้แล้วเอาผลเลือดมี2ค่าก็คือ CBC กับค่าความสมบูรณ์ของตับค่ะ CBC ก็คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่ะเมย์ก็ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะพอพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาก็บอกว่าค่าผลเลือดของเมย์นะมันผิดปกตินะมันมีการติดเชื้อแล้วก็ตับอักเสบซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็ช็อกเลยก็ตกใจมากแล้วคุณหมอเขาก็ทราบว่าเมย์ทำหน้าอกมาในตอนนั้นนะคะเขาเพิ่งทราบเขาก็คิดว่าน่าจะมีการติดเชื้อที่การทำศัลยกรรมหน้าอกค่ะส่วนเรื่องตับอักเสบเราก็เช็คกันหมดเนี่ยก็คือมาจากยาที่เขาฉีดให้
ค่ะเป็นยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดตับใช่ค่ะทีนี้คุณหมอก็ส่งตัวไปต่อที่แผนกศัลยกรรมหน้าอกนะคะแต่คุณหมอเขาไม่กล้าเปิดดูเขาบอกเลยว่าเคสศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นเคสที่เซนซิทีฟแล้วก็เขาไม่รู้ว่าแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้เมย์เนี่ยเขาทำอะไรเทคนิคอะไรบ้างแต่แนะนำให้เมย์รีบกลับไปพบคุณหมอท่านที่ทำให้โดยเร็วที่สุดที่ได้ก็คือไม่เป็นไรผลเลือดนี่คือแบบเขาบอกปกติมากทั้งที่เรามียืนยันไปว่ามันไม่ปกติใช่เขาบอกว่าตับอักเสบก็ไม่เป็นไรเขาก็เดี๋ยวเปลี่ยนยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลเลือดที่มีค่าเม็ดเลือดขาวสูงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำศัลยกรรมก็จะมีค่าเม็ดเลือดขาวสูงอยู่แล้วและของเมย์ก็ไม่ได้สูงมากจนน่าห่วงค่ะเราก็เลยพอฟังเหตุผลเขาเราก็ยังก็เคลิ้มอะค่ะก็ยังเชื่อเขาอยู่เนี่ยค่ะวันที่18มกราค่ะวันนั้นคืนนั้นเนี่ยตัวเมย์อ่ะคือเปียกชุ่มไปด้วยแบบน้ำอะค่ะเหมือนนอนแต่ว่าเหมือนมีใครเอาน้ำมาลาดตัวค่ะแล้วก็หน้าอกเนี่ยคือบวมเป่งแบบตรงหัวนมอะค่ะมันเหมือนจะแตกจะปริออกมาเลยแล้วความรู้สึกคือแบบข้างในอกเราอะมันร้อนระอุเหมือนข้างในเป็นแบบน้ำร้อนนะคะเหมือนมีน้ำร้อนๆ อยู่ข้างในทั้งหมดเลยแล้วก็อ่อนเพลียมากแบบเริ่มรู้สึกแรงแบบไม่มีแรงแล้วเนี่ยค่ะเริ่มเพลียเริ่มพูดไม่ค่อยได้แบบพูดได้สั้นๆเหนื่อยแล้วก็สภาพคือผอมใต้ตาดำคล้ำคือผอมมากๆเลยใครเห็นก็คือตกใจอะค่ะแล้วหนองอะมันก็ทะลักออกมาจากที่รูระบายเลือดสองข้างที่เย็บปิดไปแล้วค่ะก็ไหลออกมาเป็นน้ำพุเลยแบบเปียกเต็มหมอนเต็มเสื้อผ้าเลยอะค่ะตอนนั้นก็ตกใจค่ะแล้วก็รีบรายงานไปที่คุณหมอลีครั้งหนึ่งกับเอเจนต์ค่ะเขาก็ให้กลับไปที่คลินิกค่ะเขาก็บอกกับเมย์ว่าผมให้คุณบินไปที่เกาหลีไม่ได้นะแล้วผมก็ไม่ยอมเซ็นให้คุณไปด้วยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะไปช็อคเสียชีวิตบนเครื่องสูงมากคุณต้องเอาซิลิโคนออกทันทีแล้วระยะทางจากที่ทองหล่อเนี่ยไปที่พระราม2เนี่ยก็ยังไกลไปสำหรับคุณเลยคือคุณต้องรีบโดยด่วนไม่เป็นไรลูกนะเป็นเกือบเดือนนะต้องทำแบบนี้หนูเจ็บมากใช่ไหมตอนนั้นเจ็บมากเชื้อที่เมย์ได้รับเนี่ยเป็นเชื้อที่รุนแรงมากเขาเพาะเชื้อมาทั้ง2ที่ก็คือ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งสามารถพบได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเท่านั้นเขาก็บอกว่าเชื้อเนี่ยรุนแรงแล้วก็เมย์อึดมากที่อยู่กับมันมานานเป็นเกือบเดือนใช่ค่ะโดยปกติแล้วใครที่ได้เชื้อตัวนี้ไปโอกาสรอดก็คือน้อยและยิ่งถ้าเป็นคนสูงอายุเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอะค่ะก็โอกาสรอดคือน้อยมากก็คือถ้า
าเมย์เองเนี่ยไม่ประมาทไม่คิดน้อยหรือว่าใส่ใจมากกว่านี้เมย์ควรจะหาข้อมูลอันนี้อยากจะพูดให้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ดูอยู่ด้วยที่ทำศัลยกรรมนะคะอย่าดูแต่รีวิวอย่าดูว่าทำสวยอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือว่าอาการต่างๆที่ผิดปกติอย่างเช่นตัวเมย์เองเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นสูง มีการใส่สายเดรนเลือดไว้นานเกินผิดปกติก็คือจริงๆมันไม่ควรเกิน 3-7 วันแต่เมย์เนี่ยเกิน7วันละมาเป็น2สัปดาห์ซึ่งถ้าคนที่ศึกษาหาข้อมูลจริงๆอ่ะเขารู้แล้วว่ามีการผิดปกติเนี่ยต่อให้พยาบาลหมอหรือพยาบาลหรือเอเจนต์จะพูดว่ามันไม่เป็นไรมันปกติเนี่ยแต่เราอ่ะก็จะรู้เพราะเรามีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอันนี้ไม่ได้เราก็จะต้องรีบไปพบคุณหมอแต่ต้องเลือกเอเจนต์ดีๆโรงพยาบาลดีๆคือไม่ใช่ว่าเป็นเกาหลีเป็นจะต้องแบบดีเหมือนกันหมอเก่งเหมือนกันทุกคนอยากให้เลือกเอเจนต์เลือกโรงพยาบาลที่ดีที่ไม่มีปัญหาจริงๆค่ะแล้วก็หลังการผ่าตัดด้วยนะคะก็ต้องดูว่าจะดูแลกันยังไงจะมีปัญหาแล้ว follow up ยังไงอะค่ะนะคะผู้ชมคะนี่คือความรู้สึกนะคะของคุณเมย์จิรนันท์นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่คุณเมย์เนี่ยออกมาเปิดใจออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็ปลุกกระแสเรียกว่าปลุกกระแสของวงการศัลยกรรมขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะหลายๆคนก็บอกว่าแล้วการบินไปที่เกาหลีการทำที่เกาหลีดีไหมนะคะแล้วการอยู่ที่เมืองไทยการศัลยกรรมที่เมืองไทยดีไหมหลายๆคนก็มีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นแล้วนะคะว่าศัลยกรรมเกาหลีหรือศัลยกรรมที่ไทยดีกว่ากันอ่ะในมุมพี่โบกัสก่อนคือวันก่อนเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณหมอขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะในแพทย์อภิสรศิริสรรค์ฮิรัญเนี่ยเรื่องของประเด็นที่การทำศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยแล้วทำไมไปแล้วเสียตังค์เยอะแต่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของศึกษาให้ดีและอย่างหนึ่งบางครั้งเราเห่อตามเทรนด์เราคิดว่ามันเป็นแฟชั่นเพราะว่าการทำเกาหลีแล้วน่าจะออกมาเป็นอย่างนี้รูปร่างจะต้องได้อย่างนี้แต่บางครั้งมันไม่ได้เสมอไปแล้วจะบอกว่าบางครั้งแพทย์ไทยเราเนี่ยเก่งกว่าเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นกระแสฮิตหรือไม่ได้ถูกการโปรโมทไม่ได้ถูกการเชื่อเชิญไม่ได้ถูกการดึงเน็ตไอดอลดึงคนดังมาทำศัลยกรรมจนหลายๆคนบอกว่าอ้าวหมอไทยไม่ดังนี่นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการเอาเน็ตไอดอลมีการเอาดารานักแสดงเนี่ยบินไปทำที่เกาหลีเขามีการบราเตอร์กันมีการคุยกันค่ะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะคะบินไปทำฟรีอีกฝ่ายนึงก็มีการโปรโมทให้เป็นการแลกกันแต่หลายๆคนต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนก็พังมาจากประเทศแล้วอะไรรู้ไหมกันคนที่พังเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จจากการทำศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยก็มีอีกเยอะแต่ที่เราเห็นบางทีเนี่ยตามหน้าสื่อเนี่ยก็มันมีเยอะพูดง่ายเลยว่าคุณผู้ชมก่อนที่จะตัดสินใจสิ่งแรกเลยคือ1ดูจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูจากรีวิวผู้ชมหานะคะเพราะตอนนี้บอกได้เลยว่าตลาดของวงการศัลยกรรมที่มีการหั่นราคากันเยอะมากและที่สำคัญเวลาเราบินไปไกลหลีแล้วเนี่ยมันมีคำตอบของนายแพทย์มาไหนเราค่อยมีการเดี๋ยวเราคนอื่นนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะเมื่อกี้นี้เราฟังมุมของคุณเมธจิรนันท์ไปแล้วนะคะมาอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าอยู่ใน Facebook นะคะที่มีชื่อว่ารัสรินนะคะขออนุญาตใช้ข้อความตาม Facebook ที่เขามีการโพสต์ไว้นะคะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะอุ้มขอชี้แจงเนื่องจากกรณีข่าวจากการทำศัลยกรรมที่พาดพิงมาถึงตัวอุ้มอันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะได้ฟังอีกมุมนึงนะคะในเรื่องของคุณเมย์ที่มาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเกาหลีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาอุ้มจะพูดความจริงในส่วนของอุ้มบ้างนะคะในการชี้แจงในครั้งนี้อุ้มจะไม่พูดถึงเรื่องของการแพทย์ใดๆเพราะทางโรงพยาบาลเกาหลีจะออกมาชี้แจงเองนะคะตัวอุ้มเองทำงานในบริษัทเกาหลีที่นี่อยู่แล้วค่ะเริ่มต้นเลยนะคะจากการที่คุณเมย์ติดต่อเข้ามาหาอุ้มว่าอยากเสริมหน้าอกในช่วงเดือนธันวาคม2560หรือเมื่อปลายปีที่แล้วคุณเมย์ได้เอ่ยถึงชื่อคุณหมอลีและแจ้งว่าเพื่อนของคุณเมย์มาแก้ไขหน้าอกกับคุณหมอและพอใจ
คุณเมย์จึงสนใจอยากทำกับคุณหมอรีเป็นคุณหมอที่ถนัดการทำศัลยกรรมหน้าอกอยู่แล้วหน้าอกของอุ้มเองก็ทำกับคุณหมอรีเพื่อนของอุ้มโมเดลเน็ตไอดอลและเคสอื่นๆอีกมากมายก็ทำกับคุณหมอรีเช่นกันเริ่มต้นเลยนะคะด้วยการเข้าไปทำศัลยกรรมปรึกษาครั้งแรกกับคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลเมื่อวันที่19ธันวาคม2560โดยคุณเมย์ได้มีการสอบถามถึงปัญหาที่ไม่พอใจในแต่ละส่วนกับคุณหมอเองโดยคุณหมอจะแนะนำแล้วก็แก้ไขนะคะแก้อย่างไรและมีจุดไหนที่ทำแล้วสวยขึ้นสุดท้ายคุณเมย์ก็ตัดสินใจเองนะว่าจะทำศัลยกรรมหน้าอกและทำตาค่ะโดยไม่ได้มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นจากอุ้มและเมย์โดยจ่ายค่านะคะชำระเงินโดยจ่ายทั้งหมดแล้วนะคะกับโรงพยาบาลโดยตรงไม่ได้ผ่านอุ้มเลยนะคะจากนั้นได้เข้ารับการผ่าตัดในวันที่21ธันวาคมก็คือหลังจากที่ปรึกษา2วันก็คือเข้าไปนะคะผ่าตัดตั้งแต่ทราบว่าเกิดปัญหาคุณเมย์เนี่ยก็กลับมาประเทศไทยอุ้มก็มีความเครียดและกังวลอย่างมากที่สุดค่ะเพราะคุณเมย์ต้องแอดมิดโรงพยาบาลโดยอุ้มเป็นคนสอบถามนะฮะทางคุณแม่ของคุณเมย์ว่าอยากย้ายไปรักษาที่อื่นไหมและโรงพยาบาลเกาหลีจะออกค่าใช้จ่ายในการรักษาของคุณเมย์ให้ทั้งหมดนะฮะกล่าวย้อนไปคุณอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าอุ้มก็ติดตามอาการของเมย์มาโดยตลอดส่งเรื่องไปถึงโรงพยาบาลเกาหลีทุกครั้งอุ้มไม่เคยทิ้งขว้างถ้าตอบช้าในบางครั้งก็เพราะว่าคำตอบจากโรงพยาบาลเช่นการที่ช้านะฮะโดยทุกคำโดยทุกคำตอบเนี่ยก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากแพทย์เจ้าของเคสถึงว่าจะตอบกลับไปได้เมื่อเหตุการณ์ค่ะมาถึงช่วงที่คุณเมย์เนี่ยจะต้องผ่าเอาซิลิโคนที่หน้าอกออกอุ้มเสียใจอย่างมากและอุ้มก็พยายามพูดคุยสอบถามอาการของคุณเมย์ผ่านคุณแม่เกือบทุกวันนะฮะและชี้แจงแล้วแจ้งเลยนะคะว่าหากไม่สบายใจตรงไหนอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลก็สามารถบอกอุ้มได้เลยอุ้มจะคอยประสานงานให้และยังให้คนไปเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาล2อยู่เสมอค่ะเหตุการณ์ก็ดำเนินไปนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณเมย์ก็ได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนคุณหมอแจ้งว่าปลอดภัยแล้ว คุณแม่ของคุณเมย์จึงได้นัดทำการเจรจาและเดินทางมาด้วยตัวเองที่สุวรรณภูมิและยังมีตัวแทนนะของอุ้มเข้าร่วมในการฟังเจรจาในครั้งนั้นด้วยโดยในการเจรจานะคะคุณเมย์ได้เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน60 ล้านบาทนะคะเขามีการวงเล็บไว้เลยว่า60ล้านบาทถ้วนและยืนยันนะคะว่าจะต้องได้รับเงินจำนวนนี้นะคะซึ่งทางฝ่ายของคุณเมย์เนี่ยแจ้งว่าเป็นค่าเสียหายจากการทำงานและค่าเสียหายจากการทำธุรกิจไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานรวมถึงการเยียวยาจิตใจเมื่อมีการเรียกร้องจำนวนเงิน60ล้านบาทถ้วนเกิดขึ้นตัวแทนของโรงพยาบาลเกาหลีจึงต้องกลับไปประชุมหารือกันก่อนเพื่อแจ้งกลับภายหลังเขาจะต้องมีการประชุมกันนะซึ่งในระหว่างนั้นอุ้มก็ทำการต่อรองและขอเจรจากับโรงพยาบาลเกาหลีถึง2ครั้งด้วยกันเพื่อขอให้มีเงินตามที่คุณเมย์ต้องการนะฮะหลังจากนั้นค่ะไม่นานโรงพยาบาลเกาหลีก็แจ้งกลับมาว่าทางคุณเมย์ว่าไม่สามารถให้ค่าชดเชยได้ครบ60ล้านบาทตามที่คุณเมย์ขอนะฮะแต่ขอชดเชยใน3ประการดังนี้1คืนเงินค่าทำหน้าอกจำนวน1,14,700,000 วอนนะฮะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 441,000 บาทนะฮะจ่ายค่าเสียโอกาสในการทำงาน40ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทย1,200,000 บาทนะฮะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณเมย์ทั้ง2โรงพยาบาลในไทยเป็นจำนวนเงิน 1,468,641 บาทถ้วนโดยชำระกับโรงพยาบาลนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะทางโรงพยาบาลก็มีการชี้แจงต่อนะคะว่า
จะจ่ายตามข้อก็คือจ่าย3ข้อข้างต้นคุณเมย์ยืนยันค่ะว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายก็คือ60ล้านบาทเหมือนเดิมตามเดิมเลยนะคะโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆซึ่งอุ้มก็ยังกลับมาขอพบโรงพยาบาลด้วยตนเองอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่3เพื่อช่วยในการต่อรองและก็ทางโรงพยาบาลค่ะก็มีการตกลงกันนะคะจนสุดท้ายคุณแม่ของคุณเมย์แจ้งอุ้มว่าไม่ขอรับข้อเสนอใดๆอีกต่อไปเมื่อไม่นานนี้คุณเมย์ได้ให้ทนายส่งเอกสารเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆมายังอุ้มนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่อุ้มทางอุ้มเองนะคะก็ต้องขอให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายดำเนินต่อไปค่ะอุ้มทำงานนี้มาหลายปีแล้วนะคะมีคนมาให้อุ้มดูแลมากมายซึ่งเป็นคนที่ทำแล้วพอใจก็แนะนำปากต่อปากนะคะเป็นส่วนใหญ่อุ้มก็พยายามตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดและรับผิดชอบความสามารถของอุ้มเสมอนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอุ้มบอกนะคะว่ามีการชี้แจงความจริงในส่วนของอุ้มแล้วอยากให้ทุกคนลองฟังอีกมุมหนึ่งเท่านั้นอุ้มเป็นคนไทยและรักประเทศไทยตลอดหลายปีที่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะไม่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเลยแต่บางอย่างมันเกินกำลังอุ้มก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ให้สาวๆในทุกกรณีขอขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนักที่ให้ความสนใจและที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากกัลยาณมิตรและลูกค้าที่น่ารักทุกคนที่คอยถามถ่ายและให้กำลังใจกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะอุ้มรัสรินนะคะคุณอุ้มก็มีการโพสต์ไว้ในข้อความแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยคือเวลาเราเสพข่าวเนี่ยผู้ชมข่าวเราก็เสพประมาณ2ด้านนะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็เป็นด้านของคนที่เป็นเอเจนซี่เพราะว่าเขาก็ได้ออกมาการช่วยเหลือแล้วก็ได้มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันถ้าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการของศาลก็น่าจะมีการในเรื่องของการไก่เกลี่ยแต่ว่าคือการเรียก60ล้านก็ถามว่าอย่างคุณเมย์บอกว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้แต่มันก็ยังมีคลิปออกมาว่าหลังจากที่คุณหมอบอกว่าคุณเมย์เนี่ยปลอดภัยค่ะคุณเมย์ก็กลับมาทำงานได้ปกติค่ะใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็คือต้องดำเนินตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะก็จะเย็นๆกันทั้งสองฝ่ายนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับขอให้มีการเจรจาและตกลงกันได้ด้วยดีค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณชมคายประเด็นสุดร้อนแรงนะครับ13ชีวิตนะครับที่ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนอนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังใจเนี่ยก็หลั่งไหลไปนะคะที่โรงพยาบาลคอยติดตามค่ะประหนึ่งว่าเป็นเรียลลิตี้นะคะเราชอบมากเลยอ่ะกับหมอภาคนะคะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะบอกว่าน้องหมูป่าทั้ง13คนเนี่ยทุกคนกำลังใจดีมากและหลังจากที่น้องๆทราบนะคะเรื่องของจ่าแซมเนี่ยเขาก็จะไปยืนไว้อะไรนะคะและน้องๆทุกคนนะคะก็สัญญานะคะต่อจ่าแซมนะคะว่าจะเป็นคนดีของประเทศชาติและจะทำเพื่อประเทศชาติต่อไปนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาฟังคำขอบคุณนะฮะของ13ชีวิตนะฮะทั้งโค้ชแล้วก็น้องๆทั้ง12คนด้วยกันนะฮะที่หมูป่าอะคาเดมี่ค่ะว่าเขาเนี่ยจะขอบคุณอะไรบ้างรวมไปถึงนะฮะเขาอยากรับประทานอาหารอะไรบ้างหลังจากที่รอดออกมาจากการติดถ้ำหลวงเรียบร้อยแล้วนะฮะคลิปนี้ส่งตรงมาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะไปชมคลิปคลิปนี้กันค่ะที่แบบช่วยพวกผมอะครับสวัสดีครับน้องดอมครับสุขภาพดีครับอยากกินข้าวขาหมูครับอยากขอขอบคุณครับทุกขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับชื่อเต้นครับสุขภาพแข็งแรงดีครับอยากกินผัดกะเพราหมูกรอบครับขอบคุณครับที่เป็นห่วงครับสวัสดีครับชื่อบิวครับสบายดีครับอยากขอบคุณทุกคนครับที่เป็นห่วงครับนะครับน้องนิกครับร่างกายแข็งแรงดีครับข้าวหมูกรอบกับข้าวหมูแดงครับก็ขอบคุณที่มาช่วยแล้วขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับชื่อไนท์ครับแข็งแรงดีอยากกินหมูกระทะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ข้าวมิกครับแข็งแรงครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับแล้วก็ขอบคุณที่ไปเข้าไปช่วยเหลือครับไม่ต้องเป็นห่วงครับปลอดภัยแล้วครับดีครับชื่อน้องดุลครับสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะ KFC ครับตอนนี้วาดภาพอยู่ครับตรงนี้เป็นพี่เอกครับแล้วตรงนี้คือนิกโน้ตมิก
บิลดอมตีต้านไนท์เติ้นแล้วก็ผมพงแล้วก็มาร์คครับ I am Adun now I am very fine thank you so much สวัสดีครับชื่อน้องไตตันครับร่างกายเริ่มปกติแล้วครับอยากกินซูชิครับก็ขอขอบคุณพี่ๆหน่วยซิลที่เข้ามาช่วยผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้จนถึงวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับชื่อนายพรชัยคำหลวงครับชื่อเล่นชื่อน้องตีครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษครับข้าวผัดหมูกรอบครับก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆน้องๆที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยส่งแรงบันดาลใจให้พวกผมพวกผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อสมพงษ์ใจวงครับชื่อเล่นชื่อน้องพงษ์ครับแข็งแรงดีแล้วครับอยากกินกะเพราไข่ดาวครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็ขอบคุณคนทั่วโลกที่มาช่วยผมด้วยครับครับ thank you สวัสดีครับชื่อเด็กชายมงคลเปี่ยมครับชื่อเล่นชื่อมาครับสบายแข็งแรงดีแล้วครับพร้อมยิงยังพร้อมครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษครับสเต็กครับก็ก่อนก็ขอขอบคุณชาวไทยคนที่ให้กำลังใจครับผมก็จะแข็งแรงและสู้ต่อไปครับสวัสดีครับชื่อเอกพลครับจันทวงศ์ชื่อเล่นชื่อเอกครับผมตอนนี้เริ่มปกติแล้วครับแข็งแรงดีตามปกติครับผมทานข้าวทานอะไรได้ปกติครับผมที่เมนูที่อยากกินมากก็คือเป็นข้าวผัดหมูกรอบครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกระทรวงที่คอยช่วยเหลือตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พี่ๆหน่วยซิลทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับและพี่ๆหมอทุกคนด้วยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคลิปนะคลิปขอบคุณในคลิปนะครับเป็นคลิปขอบคุณคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็หลังจากที่เรามีการได้ติดตามข่าวนะฮะซึ่งน้องๆนะคะรวมถึงโค้ชเอกนะคะจบจากโรงพยาบาลถ้าไม่วันที่18ก็วันที่19นะคะแต่ว่าเขาจะมีการติดตามในเรื่องของอาการได้ประมาณ1เดือนแต่ตอนนี้ที่เขาห่วงมากที่สุดนะคะเชื่อได้เลยว่าหลังจากที่น้องๆออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะต้องมีสำนักข่าวมีสื่อเนี่ยเข้าไปสอบถามนะคะถึงอาการน้องๆหรือว่าถึงในเรื่องการติดถ้ำทีนี้เนี่ยเขาห่วงในเรื่องคำถามที่เขาไปติดตามเด็กๆเขากลัวว่ามาคำถามเนี่ยถ้าถามไปแล้วเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยกลับไปในภาพที่อยู่ในถ้ำอีกทีนี้เนี่ยเขาเลยพยายามให้สื่อมวลชนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆสำนักจะต้องมีการเข้าไปแล้วก็มีการเชิญน้องๆเนี่ยมาออกรายการแต่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะคะว่าถ้าไม่แน่วันที่19จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบหลังจากที่น้องๆแล้วก็โค้ชเอกเนี่ยได้มีการออกจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะนะคะนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราร่วมกันเกาะติดสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะคะกับน้องๆ13ชีวิตทีมหมูป่าค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าครับคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะก็ร้อนแรงเช่นกันปล่อยคลิปเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะยอดวิว1ล้านวิวอยากดังเจ๊จัดให้ถือว่าอยากดังหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะแมรีน่าจังค่ะเธอปล่อยคลิปนี้มานะคะซึ่งเธอเนี่ยบอกชัดเจนว่าเธอไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่ส่งน้องๆทั้ง13ชีวิตเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีนะคะเป็นทุนการศึกษาเธอบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยรวมไปถึงค่ะการที่น้องๆไปติดในถ้ำเนี่ยนะคะไม่ใช่ฮีโร่แต่ฮีโร่ตัวจริงเนี่ยคือหน่วยซิลนะคะเธอก็ออกมาคัดค้านมาไลฟ์สดอยู่หลายครั้งด้วยกันนะคะเธอบอกว่าการเยียวยาเนี่ยควรจะเยียวยาให้กับเกษตรกรมากกว่านะคะหลังจากนั้นค่ะคลิปนี้นะคะเธอก็ไปทำคลิปนะคะประหนึ่งว่าอยู่หน้าถ้ำแล้วก็เจอกับน้องๆนะคะจนชาวเน็ตเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะบอกว่าเฮ้ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าเป็นการล้อเลียนทีมหมูป่าอคาเดมี่ผู้ประสบภัยถ้ำหลวงนะคะคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะไปชมคลิปนี้กันก่อนค่ะกูมาติดถ้ำกูนั่งอยากดังกูนั่งอยากดังอยากดูบอลโลกอยากดูบอลโลกอยากดังอยากดังอยากดังอยากเรียนปริญญาเอกอยากเรียนปริญญาเอกอยากดังอยากดังอยากดังติดถ้ำ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 อยากดูบอลโลกอยากดูบอลโลกเอ้ยมึงร้องสิวะไม่งั้นกูไม่จ่าย500ไม่ร้องไม่จ่ายผิดกติกากูมาติดถ้ำเพราะกูอยากดังอยากเรียนปริญญาเอกไหมอยากเรียนปริญญาเอก
อ่ะพูดไม่ได้ร้องไปอยากต้องเป็นว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยากนอนมาดี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 ของชีวิตช่วยหน่อยจ้าช่วยไปบอกด้วยนะฟีฟ่าว่าอยากดูบอลโลกปีหน้าก็ได้ถ้าปีนี้ไม่ทันอยากกินอาหารเจลเอามาฝากหน่อยค่ะอยากกินไหมมึงอยากครับอยากดังไหมมึงอยากครับอยากไปดูบอลโลกไหมอยากครับแล้วมึงมาทำไมมาติดถ้ำฮะพ่อแม่มาหรือเปล่าฮะมาทำไมวะมึงมองกล้องดิมึงมองหน้ากูทำไมแม่มาเที่ยวฮะพ่อแม่มาเที่ยวแม่มึงคนไหนวะไม่อยู่คนนี้คนนี้แม่คนนี้แม่แม่มาติดถ้ำแล้วมึงหามึงไม่จำแม่ไม่ได้หรอกอีเบนนี่มาสาวสวยแม่เธอเรื่องนี้มาทำไมคะมาเป็นสวยมานี่นางงามมานี่มาติดถ้ำทำไมครับมึงอะมากับแม่ค่ะมึงอยากดังเลยมึงอยากเป็นเด็กเทวดาเลยฮะต้องบอกเลยค่ะหลังจากคลิปนี้ออกไปนะคุณผู้ชมขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอเลยต้องพูดคำว่าด่าทอเลยนะคะบอกว่าคุณเรียนมาอย่างไรนะคุณลีน่าจังขาเขาเนี่ยนะคะก็ติดถ้ำแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะหลายๆคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการล้อเลียนที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกกาละเทศะอย่างมากนะคะจนตอนนี้ค่ะคอมเมนต์ในโซเชียลของเรานะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาใน Facebook ไลน์นะคะบอกว่าถ้าอยากดังก็ไปโดดตึกตายสิอีแก่นะคะคุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้ใน Facebook Live นะคะก็ตอนนี้ค่ะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยากดังก็ดังจริงนะคะตอนนี้คุณลีน่าจังก็ดังไปแล้วเช่นกันนะเพราะว่าถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดนด่าเยอะมากๆนะคะคนไปติดถ้ำเขาก็ไม่ได้อยากนะอุ๊ยไปถ่ายถ้ำที่ไหนเนี่ยสวยจังเลยอ่ะดูสิถ้ำที่ไหนในกรุงเทพนะไม่น่าจะประจวบอ๋อประจวบตรงเลยหัวหินไปแน่เลยตรงนี้ถ้ำสวยแล้วนายไปจ้างเด็กแถวนั้นหรือว่าไงน่าจะจ้างเด็กแถวนั้นที่บอกว่า500บาทเนี่ยนะฮะนักเก่งเนาะทำไมเล่าชนะแต่ว่าไวรัลนี้ก็คือเป็นไวรัลที่ด่าเข้าตัวเองนะคะไม่หนึ่งเรื่องดีกว่าเขาชมค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันโด่งดังมากกับคลิปคนนี้ดูเข้าไปดูอยู่หนูปักหมุดไม่เป็นค่ะแม่ค้ามึนหนักหน้ามีการไลฟ์สดขายของค่ะไม่เหมือนใครแถมสงสัยด้วยนะคนเข้าไปดูอะไรทำไมดูเยอะจังไปชมคลิปนี้ก่อนค่ะทำไมคนดูเยอะจังนะคะนั่นไงเว้นขายไหมคะเม้นแรงมาแล้วค่ะอย่างนี้คลิปอย่างเงี้ยเยอะเว้นไม่ขายค่ะพี่ลองนึกถึงซองมาม่าค่ะที่มันมีพวกไข่ต้มพวกอะไรอย่างเงี้ยมีกุ้งแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบในการขายอะค่ะเหมือนเช่นหนูคือแบบอันนี้เอาไหมคะ50บาทคุณธนัชชาแคปให้หน่อยค่ะเว้นไม่ได้ขายค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาโทรศัพท์น็อกค่ะน็อกเดี๋ยวอันนี้ใครเอาคะหนูขอแสดงตัวอีกทีค่ะหนูไม่รู้ค่ะบางอันไม่ทันอ่ะเล่าเรื่องอะไรคะชมรมคนหัวลุกเลยหนูปากหมุนมีคนเอฟแล้วใช่ค่ะแต่หนูอ่านไม่ทันค่ะเน็ตหนูตายมั้งคนไหนอ่ะคนแรกอ่ะกลับดาวนั้นหนูปากหมุนไม่เป็นนะหนูปักหัวขึ้นปักหัวลงอะค่ะใช่คนดูเยอะเขามาดูอะไรกันล่ะคะเขาดูละครลิงใช่ไหมคะอันเนี้ยใครเอาคะหนูข้อคนที่เอาคนแรกอะเร็วหนูอยากจ่ายค่าแชร์ค่ะถ้าหนูจ่ายเกิน1 ทุ่มหนูจะโดนอีก100ค่ะพี่คะช่วยหนูด้วยเถิดจะเปิดขนมไม่รู้คนไหนได้ตอนนี้คือแบบขาเน
ี่ยกำลังขายของอยู่นะคะก็มีกลุ่มลูกค้าค่ะเข้ามานะคะชื่นชอบเพราะว่าเธอฮาแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติแบบนี้ด้วยสำเนียงค่ะที่พูดเนอร์นะคะก็มีการล้อเลียนกับลูกค้าลูกค้าก็ล้อเลียนแม่ค้านะพูดจากวนกันไปกวนกันมานะก็พยายามขายของนะเพราะว่าเขาบอกว่าเสน่ห์ของแม่ค้าเนี่ยก็คือความเป็นธรรมชาติของเธอนั่นเองข้อความนะคะมีผู้โพสต์เนี่ยได้ระบุไว้ว่าโอ๊ยฉันรักแม่ค้าคนนี้จังเลยแม่ค้าไม่ได้ไม่เต็มนะคะเป็นโรคซึมเศร้าตอนที่ร้ายมันมึนยาหมอไม่ให้หยุดยาเองนะคะอยากให้มาไลฟ์บ่อยๆแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่นๆแม่ค้าจะได้มีความสุขที่แม่ค้าไม่เปิดเป็นสาธารณะนะคะเขาบอกว่าเขากลัวคนที่ไม่ชอบไปด่าแล้วก็ไปยุ่งนี่ขนาดไม่เปิดสาธารณะนะใช่ค่ะที่พีคที่สุดเขาบอกว่าฝากบอกมาว่าด่าหนูได้นะคะแต่ด่าหนูที่บ้านหนูจะไม่ได้ยินหนูได้ยินแล้วหนูจะเครียดแล้วเขาก็ขำตัวเองนะคะเพราะเธอเนี่ยเป็นมุกแบบบ้านๆจริงอย่างปักหมุดเนี่ยนะคะการปักหมุดใน Facebook เนี่ยก็คือการทำให้ข้อความนั้นมันอยู่ตลอดใช่ใช่เธอก็บอกว่าเธอปักหมุดไม่เป็นเธอปักได้หัวขึ้นเธอปักได้หัวลงอย่างเดียวนะคะเธอไม่สามารถเพิ่งเล่นเฟซเป็นหรออะไรเงี้ยเธอเล่นเฟซเป็นนะคะก็หลังจากนั้นค่ะคนเข้าไปดูเนี่ยแล้วก็ยอดแชร์26,000ครั้งนะคะคลิปล้านวิวอ่ะยอดมากกว่าล้านแล้วค่ะ2ล้านวิวนะคะคนดูเธอนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเน็ตไอดอลไม่ต้องประดิษฐ์เป็นเน็ตไอดอลเป็นแบบธรรมชาติของตัวเองนี่แหละอันนี้ถือว่าคนเขาชื่นชอบหลังจากนี้ค่ะชีวิตเธอก็จะเปลี่ยนไปไลฟ์ขายของนะคนก็จะซื้อง่ายขึ้นคนก็อยากได้อยากซื้อของเธอนะคะเพราะเธอน่ารักเธอธรรมชาติอ่ะนะคะการพูดเหนืออยากรู้เหมือนกันว่าเธอเป็นคนจังหวัดอะไรคะซอมมาเนาะอยากรู้ว่าเหมือนคนสุพรรณนะแต่ว่าแค่ขบถมกาญจนบุรีอะไรราชบุรีอะไรประมาณนี้เขาไลฟ์อยากที่ไหนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะรวมไปถึงการรายการของเราก็จะไปติดต่อเธอนะคะมาพูดคุยกันในรายการไม่รู้อ่ะนี่ไงสามารถติดตามเธอได้นะคะในแม่นางสวยนะสวยเอาไปไหมปีหน้าทำไมอ่ะเออก็คือเป็นเก๋ๆไงแนวแบบญี่ปุ่นไงเวลาถ่ายรูปก็ต้องนางสวยอยู่นะจริงจริงแล้วมันเป็นแค่มุกหรือเปล่าไม่อ่ะฉันว่าน่าเขาน่าจะพูดอย่างนี้จริงๆนะก็สามารถติดตามเธอได้นะคะค่ะอ่ะมาข่าวต่อไปกันค่ะผู้ชมขาข่าวนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันเป็นการสัมผัสมิติใหม่เนี่ยการขายอีกแล้วค่ะแม่ค้าเนี่ยปัจจุบันนี้แม่ค้ายุค 4G คนนี้แหละพอฉันดูนี่แหละนี่แหละแม่ค้าแซ่บมากไลฟ์สดรีวิวสินค้ารูปแบบใหม่ช้าอดหมดนะคะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันค่ะชัดนะกูอยากให้กูรีวิวให้ตั้งใจดูอ้าวตัวนี้ดูให้ทีนึงอ้าวชัดนะกูอยากให้กูรีวิวครั้งที่3นะกูเหนื่อยเข้าใจไหมรู้เรื่องตัวนี้กูขายแค่150 บาทขอคนที่สามารถใส่ได้ไม่ได้ก็เรื่องของมึงอยากจะใส่ 4L เอาไปแล้วมึงใส่ไม่ได้รัดปิ้นกูก็ไม่รู้แต่กูขอแค่150 บาทเท่านั้นอ้าวเสียมาเลยอะไรมีทั้งตัว90 บาทมึงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูให้เอาหนังวงไปวงหนึ่งไปเอาไปรัดผมเล่นไปมึงไป90 บาทเก็บข้าวไว้ผมเรื่องนี้50 บาทกูไม่รวมตรงมึงตรงมาเองไม่รวมตรงหรอกพูด50 บาทรวมตรงไม่รวมอีกทีไหมเอาคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยอย่าให้กูทำงานมากการรีวิวคือเบื่อมันต้องเป็นไลฟ์สไตล์ของกูจะไม่รีวิวเต็มตัวหรอกเงิน50 บาทเงิน50 บาทสำหรับกูนะมึงจะให้รีวิวแบบชัดเจนตะเข็บขอบไลน์กูบอกว่าไม่จำเป็นหรอกน้อยซื้อกูไม่ได้หรอกต่อกูอีกแล้วกูเบื่อมากเลยกูรีวิวไปเยอะได้มึงยาวไว้เนี่ยกูเห็นเนี่ยมึงรีวิวไปแล้วอะไรโอ้มึงไงใครจะซื้อก็ซื้ออ้าวกูลดเหลือ120อีพวกนี้มึงอะไรป๊อดวะเดี๋ยวพวกกูเอามาโชว์นะเดี๋ยวมึงก็แย่งกันโอ้มีทั้งตัวอ้าวมึงมีทั้งตัว90 บาทอ้าวกูให้อีนี่ไปเลยอ้าวมึงโอนมา90มึงมีทั้งตัว90 บาทค่าส่งเดี๋ยวกูบอกให้มึงเองทั้งตัวมึงมี90ใช่ไหมอ้าวได้อ้าวมึงไม่ต้องแคปอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้ว90 บาทมึงโอนมาให้กู90 บาทแล้วก็
อีก30บาทกูออกค่าส่งให้มึงชีวิตกูเลยต้นชิบหายเลยขายของขาดทุนยี่อ้าวคือต้องบอกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมข่าวว่าคลิปนี้นะฮะเราดูไปแล้วก็ฮาไปเลยนะเพราะว่าเป็นแม่ค้ายุค 4G นั่นเองค่ะเป็นแม่ค้ายุครวดเร็วทันใจนางใช้ชื่อ Facebook ว่านัทนันต้นศึกษานะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปใน Facebook นางเนี่ยนางบอกว่านางเพิ่งตื่นอ๋อเธอจะขายสินค้านะฮะสินค้ามือ1สินค้ามือ2โดยการรีวิวนี่ไงนี่ไงการไลฟ์สดนะฮะแล้วนางบอกว่าเนี่ยนางโพสต์ตอน6โมงเช้าเพิ่งนอนนะเลขพัสดุกับข้อความตื่นค่อยแพ็คของค่อยตอบตื่นตอนบ่ายเดี๋ยวตื่นตระหนกตกใจว่ากูไม่ส่งเลขให้อีกกูหายไปคือกูหลับตื่นมาจากการแพ็คให้ไม่ต้องบ่ายลงรังรอรู้เรื่องนะแบบนี้นี่เองนะฮะก็สามารถไปติดตาม Facebook เธอได้นะฮะเราจะเห็นเธอเนี่ยโผล่ตามกลุ่มต่างๆในกลุ่มขายของมีสติห้ามเข้าแม่ค้าเถื่อนๆกากๆไร้อารยธรรมปกครองแบบระบบตัวเองปากเจ็บเกี้ยวกาดตลาดมืดเชิญช็อปโอ้โหไม่เลขบัญชีนะไม่เลขบัญชีไม่เลขบัญชีนะฮะเลขบัญชีจริงหรือเปล่าคะนะฮะเดี๋ยววันหลังเนี่ยทีมงานของเรานะฮะจะติดต่อไปนะคุณรถนะคุณนัทนันต้นศึกษานะคะปีการโพสต์รีวิวสินค้าแบบแปลกๆแบบยุค 4G ที่ไม่มีใครกล้าเรียนแบบอย่างแน่นอนค่ะมีการเปิดประมูลด้วยนะมีการเปิดประมูลแล้วปิดประมูลอย่างรวดเร็วนะคะรวมไปถึงการขายสินค้าแบบรวดเร็วทันใจแม่ค้าจ่ายค่าจัดส่งให้เองด้วยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะนั่นคือใจเต็มร้อยค่ะหนุ่มขายน้ำสู้ชีวิตนะฮะแม้ร่างกายตัวเองเนี่ยจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ขอเป็นภาระกับผู้เลี้ยงดูไม่ขอเป็นภาระกับใครนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ท้อแท้ยอดวิวเยอะมากนะคะนี่เหรอใช่ค่ะไปชมคลิปกันค่ะจะได้ประมาณสัก2เดือนย่าเลี้ยงมาจนโตตอนนี้นะคะพยายามช่วยเหลือเลยนะมือสังเกตมือข้างซ้ายนะคะขาซีกซ้ายเขาไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ยังดิ้นรนจะขายหนังหาเงินไม่เป็นภาระให้กับย่าฝากเลยนะคะสำหรับหลานชายคนนี้ชื่อน้องมัดค่ะมัดน้ำซ่าชายซีขายอยู่หน้าร้านอ้นตำป่านะคะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าหลากหลายคนเนี่ยกำลังท้อแท้ในชีวิตนะคะต้องต่อสู้ชีวิตค่ะเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะก็คือถ้าดูเผินๆก็เหมือนคนปกติค่ะแต่ทว่าเขานะคะพิการแขนขานะคะขับรถขายน้ำอยู่ในพื้นที่ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ค่ะอยู่กับคุณย่านะคะมาตั้งแต่เด็กกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มค่ะจึงออกไปทำงานและไม่ขอเงินใครนะคะแล้วก็ไม่เคยทำตัวเป็นภาระให้กับคุณย่าเลยนะคะด้านคอมเมนต์ค่ะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ร่วมให้กำลังใจเยอะมากๆนะคะแล้วก็ชื่นชมชายหนุ่มท่านนี้นะคะบอกว่าขอให้ขายดีแบบนี้ทุกวันเรื่องราวนะคะความพยายามไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตที่ต้อยต่ำนะคะก็ยังคงยืนหยัดและสู้ต่อไปนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งแรงใจอีกหนึ่งกำลังใจของใครหลายๆคนที่มือแขนขาครบ32ประการนะคะอยากจะให้ดูพี่คนนี้นะคะพี่ท่านนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะคุณต้องสู้นะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยท้อแท้หมดหวังกำลังใจหลายๆอย่างนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือกำลังใจให้กับตัวเองนะคะถ้าเรามีกำลังใจให้กับตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าร่างกายคือจิตใจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกไปต่อสู้ออกไปทำงานออกไปหาเงินอันนี้สำคัญที่สุดกำลังใจมากกว่ากำลังเงินนะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็สามารถนะคะไปอุดหนุนไปอุดหนุนได้เลยนะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้จะขับรถไปกาญจนบุรีดีกว่านะเพื่อไปอุดหนุนจะเจอหรือเปล่าไปซื้อน้ำพี่เขานะคะอีกหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ชมข่าวเขาบอกว่าเป็นเส้นทางของหมอนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะหมอลุยป่าพื้นที่นะคะมีการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านลั่นจับไม่ท้อ
พิชยดลเผือกพากคำนั่นเองค่ะนะคะบทเรียนของน้องคือตำราของพี่น้องๆทีมหมูป่าที่ติดถ้ำ15วันยังรอดหมอป่าออกพื้นที่ฉีดวัคซีนต้องรอดค่ะจากนี้ถ้าเราพบเจอปัญหาเดือดหรือท้อขอให้นึกถึงน้องๆทีมหมูป่านะครับเขาจะเจออะไรที่โหดกว่าเราเยอะแต่สุดท้ายน้องๆก็ผ่านมันไปได้เพราะเรามีสติและความอดทนนี่น้องๆปลอดภัยออกจากพื้นที่ได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ครับนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณหมอนะครับขับรถเนี่ยนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านในป่านะคะโอ้โหทางขรุขระมากเลยอ่ะคือทางเป็นแบบนี้จริงๆนะคะต่างจังหวัดหรือว่าใครถ่ายคลิปคะบนดอยเนี่ยก็จะต้องมีคนถ่ายคลิปคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นลูกมือคุณหมอนั่นแหละนะคะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะแล้วกว่าจะไปฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆบนดอยเนาะใช่ยากลำบากโอ้โหยากลำบากจังเลยตายละโอ้โหอันตรายอ่ะแล้วน้ำเป็นแบบนี้เลยอ่ะอันตรายมากจะบอกให้ถึงไหมถึงน่าจะถึงนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่างบเนี่ยอาจจะไม่อาจจะเป็นงบของตัวเองด้วยซ้ำนะคะไม่แล้วรถยนต์เข้าไปได้ไหมไม่ได้นะคะดูทางเป็นแบบนี้รถยนต์เข้าไม่ได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นมอไซค์เท่านั้นนะคะแล้วก็บ้านบนดอยเนี่ยค่อนข้างมีหลายหลังนะคะแต่ว่าคนบนดอยเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตกันอยู่บนดอยเขาจะไม่ลงมาแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วตอนลงจะลำบากไหมตอนลงลำบากแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับลูกกลิ้งลงมาเลยนะคะหูดูสิก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็มีการแชร์เยอะเหมือนกันนะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะคะเพื่อไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านแต่ว่าบนดอยนะคะชาวบ้านที่อยู่ในป่านั่นเองแต่กำลังใจเนี่ยหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าเอาแรงใจเนี่ยมาจากน้องๆหรือว่าทีมหมูป่าที่ติดถ้ำเขาลำบากกว่าเรานะคะเขาก็ยังสามารถนี่ไงการฉีดถึงแล้วดีใจจังเลยนะคะก็ไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาจะไม่รู้จักวัคซีนว่าคืออะไรนะคะหรือว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยชาวบ้านบางทีใช้สมุนไพรในการรักษาแต่ปัจจุบันเนี้ยมันรักษาไม่ได้อ่ะต้องใช้พวกวัคซีนต่างๆในการช่วยเหลือนะคะดูอยู่บ้านบนดอยเป็นแบบนี้เคยคิดเหมือนกันว่าอยากจะไปช่วยเหลือคนบนดอยแต่สภาพร่างกายเราสู้ไม่ไหวไงนะคะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆส่งกำลังใจค่ะปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารมันแคบแล้วนะคะเราก็เห็นคลิปหรือว่าเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือการส่งกำลังใจไปให้กับทุกคนนั่นเองนะคะอยากจะให้มองค่ะว่าน้องๆทั้ง13ชีวิตในการติดถ้ำเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนและเป็นเคสสตัดดี้นะคะให้กับหลายๆคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังในชีวิตให้ต่อสู้ต่อไปค่ะแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการนะคะคนดังขอโชว์ได้ทุกวันเวลาเดียววันนี้สำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเต็มอิ่มกับคลิปหลายๆคลิปนะคะดูคลิปค่ะแล้วก็กดแชร์กดไลค์กันไปได้เลยนะคะรวมไปถึงฝากติดตามแฟนเพจ CS8 นะคะทาง Channel 8 Thailand ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีแล้วนะคะสำหรับการจัดงานครั้งแรกที่จัดให้มีการเจรจาธุรกิจที่มีผู้ชมเข้างานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนงานนี้เราได้พบกับผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกไทยและต่างประเทศกว่า400บูธครอบคลุมสินค้าออร์แกนิกทุกกลุ่มทั้งข้าวผักผลไม้อาหารเครื่องดื่มงานหัตถศิลป์และงานนอนฟู้ดออร์แกนิกโปรดักต์รวมทั้งบริการออร์แกนิกและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นอีกมากมายงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
กราคมนี้เนี่ยนะคะจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับทางผู้จัดงานของเยอรมันงานนี้จะชื่อ BioFacSoutheast Asia 2018แล้วก็ Natural Expo Southeast Asia 2018โดยที่เน้นการนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของการผลิตแล้วก็การค้าสินค้าอินทรีย์ทางผู้จัดงานที่มาร่วมจากกับเราจากเยอรมันเนี่ยคือเนินแบกเมสเซอร์คือผู้จัดงานBioFacที่เป็นงานเกษตรอินทรีย์สำคัญระดับโลกนะคะมาจัดงานกับเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยที่มีความร่วมมือทำ MOU กับกรมการค้าภายในการจัดงานของเราเนี่ยก็ได้จริงๆแล้วได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในงานเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของประเภทสินค้านะคะทั้งสินค้าอาหารสินค้าสปาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยที่มาตรฐานของสินค้าเนี่ยก็มีหลากหลายระดับมีทั้งมาตรฐานสากลมาตรฐานของประเทศไทยเองแล้วก็มาตรฐานที่กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยร่วมกันรับรองก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่สินค้าสดในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแม้แต่ร้านอาหารที่ขายเมนูที่เป็นอินทรีย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นงานนี้เนี่ยเหมาะทั้งกับผู้บริโภคประชาชนทั่วไปที่จะมาเยี่ยมชมซื้อสินค้าตลอดจนร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่สปาที่อยากมีผลิตภัณฑ์สปาที่เป็นอินทรีย์ปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็เรียนเชิญมาชมแล้วก็ซื้อสั่งซื้อสินค้าในงานได้โดยตรงจากผู้ผลิตค่ะช่อง 8 Thailand News